สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมนายบัตรมูลก็จะพาทุกท่านมาอยู่ในเกม Bastion Ritual of the Night อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดถึงฉากที่ใช้ทำให้เราวิ่งเร็วอะฮะเป็นฉากเร่งเครื่องเนาะขอเรียกว่าฉากเร่งเครื่องแล้วกันโอเคก็วิธีการได้ฉากเร่งเครื่องมานะครับมันต้องไปสู้กับไปวิ่งแข่งกับนินจาครับอ่ะก่อนที่จะไปสู้กับนินจานะครับผมจะพูดถึงในส่วนของสิ่งของที่จำเป็นที่จะต้องไปสู้กับเขานะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับเราจะต้องทำเควสล่ามอนสเตอร์จากลินเซนะฮะให้ได้สปีดเบลมานะฮะคือเขาให้ค่าดีซีมา8ตัวซึ่งดีซีมาเนี่ยก็คือไอตัวนี้นี่เองนะครับเป็นตัวแมงกะพุนเนาะแมงกะพุนอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับแมงกะพุนทางนี้ฮะแมงกะพุนก็จะอยู่ในโซนของ Forbidden Underwater นั่นเองนะครับ Waterway เนาะเราจะวาร์ปไปเลยนะฮะปึ๊บเนี่ยผมมีอันนี้แหละผมมีวิ่งเร็วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยฮะไอตัวที่บอกเนี่ยค่าไอตัวนี้8ตัวแค่นี้แหละฮะก็จะได้มานั่นเองนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะก็วิ่งเข้าวิ่งออกแถวๆเนี้ยฮะแล้วก็ฆ่ามัน8ตัวฮะปึ๊บประมาณนั้นฮะพอฆ่าเขา8ตัวก็ไปรับรางวัลฮะเป็นเข็มขัดวิ่งเนาะโอเคปึ๊บนิดนึงก็ตามนั้นฮะโอเคต่อไปก็เราก็จะพาไปในส่วนที่วิ่งแข่งกับนินจานั่นเองเนาะเพราะว่าเราได้สปีดเบลมาแล้วเอาล่ะก็ไปกันเลยฮะขอวิ่งขอเวลาวิ่งสักนิดนึงฮะไม่นานแต่ก็ต้องใช้เวลานั่นเองนะฮะฟาบเข้าไปไม่ตายแฮะวิ่งผ่านเลยละกันฮะก็จุดที่เราจะไปเจอนินจาฮะมันอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นขออนุญาตวิ่งผ่านเลยละกันไอ้พวกนี้เราจะไม่สู้กับมันให้แบบเสียเวลามากนะฮะปึ๊บวิ่งไปเลยฮะไปยาวๆเลยฮะตอนนี้ไม่ใช่นะฮะตอนนี้ผมมาผิดทางต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะต้องขึ้นไปทางไหนวะหาทางแป๊บหลงอันนี้แหละถูกแล้วฮะแต่ไม่ใช่ตรงนี้เนาะโอ้หลงทางแล้วครับขอดูแผนที่สักครู่ปึ๊บมันจะมีทางขึ้นแถวๆนี้นะโอเคเพราะว่าเราขึ้นมาจากทางนี้นะฮะเราก็ต้องไปทางนี้เนาะทางขวาจำได้ละเราต้องไปทางขวาครับโดดขึ้นไปก่อนหาทางโดดขึ้นไปข้างบนให้ได้ก่อนแล้วก็ไปทางขวาครับนี่ห้องที่เจอบอสครับก็ไม่เป็นไรวิ่งผ่านไปเลยฮะเราก็รีบไปนิดนึงค่อนข้างทุรักทุเลหน่อยฮะแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเนาะมาทางนี้ฮะผมรู้สึกว่าไปอีกทางนึงมันจะเร็วกว่าหรือเปล่าวะแต่มาทางนี้แล้วก็ละโอเคเดี๋ยวจะเปิดแผ่นพอไปถึงเราจะเปิดแผ่นที่ชี้จุดให้ดูอีกทีนึงแล้วกันฮะค่อนข้างจะไกลอยู่นะโอเคมาทางนี้ฮะไกลละใกล้ถึงละใกล้ถึงละนิดเดียวฟันมังกรหน่อยเรียบร้อยฮะมาทางนี้ฮะวิ่งไปจนสุดเลยฮะโอเคไกลละฮะอีกนิดเดียวปุ๊บมาถึงตรงนี้แล้วฮะแค่ลงไปข้างล่างแล้วก็วิ่งไปจนสุดแค่นี้ก็เจอทางไปแล้วฮะทางนี้ปุ๊บนี่ฮะโอเคตายแล้วฮะลงมาเรื่อยๆเลยฮะโอเ
คเนี่ยฮะมาถึงตรงจุดนี้ละตรงจุดนี้จะมีนินจาอยู่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมซูมแผนที่ให้ดูเป็นโซนของ Den of Behemoth นะเป็นโซนที่มอนสเตอร์ตัวใหญ่ถ้าเกิดเอาจริงๆเราเริ่มมาจากจุดข้างบนสุดตรงจุดนี้ฮะที่ผมจะมาร์คให้ดูนะมันก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกดผิดนี่ฮะพอเราออกมาจากตรงนี้ปุ๊บเราวิ่งซ้ายลงมาแล้วก็วิ่งซ้ายแค่นี้ก็ถึงแล้วฮะแค่นั้นแหละแต่ผมอ้อมเนาะไกลพอสมควรโอเคมาถึงตรงจุดนี้นะฮะจุดที่มีเนนจาอยู่นะฮะก่อนที่จะเริ่มวิ่งแข่งกับเขานะฮะเราต้องเตรียมของกันนิดนึงฮะก่อนอื่นเลยให้เราใส่เอจิปเทดนะฮะซึ่งได้จากหอคอยสูงนั่นเองเนาะจากที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเครื่องประดับนะฮะให้เราใส่สปีดเบลฮะในส่วนของฉาดนะครับตอนแรกที่เรามาเจอเขาเรายังไม่มีฉาดเร่งเครื่องเนาะเราเรียกว่าฉาดเร่งเครื่องแล้วกันเรายังไม่มีฉาดเร่งเครื่องนะฮะก็ให้เราใช้ไอ้นี่ฮะเลเซอร์เลย์นะฮะเลเซอร์เลย์จากตรงนี้ฮะเป็นประโยชน์เนาะรีเฟกเลย์รีเฟกเซอร์เลย์ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้ฮะก็พอเราจะเริ่มในอันที่ผมจะวิ่งแบบไม่ใช้ฉายวิ่งเร็วเนาะว่าวิธีเล่นผ่านแรกๆจะทำยังไงเนาะตอนแรกให้เราไม่ทันเขาครับโอ้ยปึ๊บเนี่ยฮะเราวิ่งไปเล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 ยฮะเราจะวิ่งทันเขาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราวิ่งเลยฮะเราไม่โดนหนามครับเราก็เลยวิ่งเร็วได้เนี่ยประมาณนี้ฮะแค่นี้ก็ชนะแล้วถ้าเกิดเรามีของกันกับดักเนาะแล้วก็แค่เลเซอร์พอเราชนะเขาใช่ไหมฮะเขาก็จะให้ฉาดอันนี้มาฉาดเล่นเครื่องมานั่นเองซึ่งเป็นอันนี้เนาะอ่ะพอได้ฉาดเล่นเครื่องมาปุ๊บหลังจากนี้ก็จะง่ายแล้วครับก็เราก็จะเก็บให้ครบเกรด9นะฮะด้วยการทำอย่างนี้ฮะสักครู่นะเราวิ่งกลับไปที่เดิมก่อนเราจะเก็บฉาดให้มันครบเกรด9ใช่ไหมเราก็มาที่นี่เลยฮะปุ๊บวิ่งแล้วก็เข้ามาใหม่ฮะแล้วก็วิ่งแข่งกับเขาใหม่ฮะทำอย่างนี้ประมาณ9รอบครับเราจะได้เกรด9เนาะเป็นฉาดเกรด9ซึ่งการทำให้ฉาดมันเป็นเกรด9ใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เราเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดยิ่งเราอัปเกรดให้เป็นแรง9ด้วยก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นไปอีกฮะเพราะว่าตอนแรกๆมันไม่ได้วิ่งไวขนาดนี้นะมันจะวิ่งแบบเนิบๆเนาะแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยที่อันที่ผมอัปเต็มแล้วฮะมันก็จะวิ่งไวนิดนึงแบบถ้าเกิดเรามีฉาดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่านง่ายเลยครับประมาณว่านินจามันตามเราไม่ทันหรอกประมาณนั้นเนี่ยฮะก็ผ่านแล้วก็เนี่ยแหละฮะวิ่งไปวิ่งมาจนครบ9รอบแล้วก็ไปอัปเกรดฉาดอีกทีแป๊บเดียวเท่านั้นฮะเราก็จะได้ฉาดวิ่งเร็วมาครอบครองนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดถึงไอเทมที่ใช้ในการอัพแรงมันเนาะรู้สึกว่าของที่ใช้อัพแรงมันจะหาไม่ยากฮะเดี๋ยวพาไปดูเลยแล้วกันเนาะขออนุญาตวาร์ปกลับนะครับในส่วนของอาวุธเอ้ยไอเทมที่ใช้อัพเกรดฉาดนะฮะจะหาได้จากที่นี่ฮะปึ๊บข้างบนเลยฮะเป็นโซนนี้ฮะของที่เราจะใช้อัพเกรดฉาดมันจะได้จากไอตัวควายตัวนี้แหละฮะประมาณนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนของแป๊บนึงเราจะไม่ใช้สปีดเบลแล้วเพราะว่าเราได้ฉาดวิ่งเร็วมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วประมาณนั้นก็ให้วิ่งกลับมาเลยฮะให้วิ่งกลับมาข้างล่างตรงนี้ฮะปึ๊บโดดกลับไปทางนี้ฮะไม่ใช่ทางนี้หลงทางอนุญาตทางนี้ค่อนข้างสับสนนิดนึงฮะต้องไปทางนี้ใช่ไหมต้องกระโดดไปทางนี้ปึ๊บปึ๊บไม่ใช่ฮะเดี๋ยวเราต้องไปทางนี้โอเคทางนี้ฮะพอเรามาทางนี้เสร็จปุ๊บเรากระโดดข้ามมาเลยฮะตรงนี้ฮะเป็นจุดฟาร์มไอเทมที่ใช้อัปเกรดฉาด
ก็เนี่ยฮะได้แล้วฮะโบไวพลัมเนาะก็เก็บไปเลยครับ9อันก็ใส่แหวนเพิ่มดรอปแล้วก็มาควันมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเท่านี้เราก็จะได้ฉากเร่งฉากเร่งเครื่องเกรด9แล้วก็แรง9แล้วประมาณนั้นไอ้บ้าได้2อันแล้วดรอปไม่ยากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราใส่แหวนดรอปเพิ่ม2อันนี่ได้3อันแล้วเนี่ยฮะเข้าๆออกฟันๆอยู่อย่างเงี้ยฮะทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่าถ้ามันค่อนข้างจะรีลาเนาะโอเคผมจะเปลี่ยนอาวุธนิดนึงฮะเพื่อความเร็วยิ่งขึ้นประมาณนี้แชร์นี้ดีกว่าฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็วิ่งมาตายละเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมไม่ต้องมานั่งฟันทีละสองทางโอเคได้อีกอันหนึ่งแล้วฮะสี่อันแล้วฮะโอเคไปถึงไปจะให้เลนเน้นเยอะไปหน่อยเนาะแต่ว่าไอโววิพามโววายพามอะไรสักอย่างหนึ่งอาจผิดขออภัยนะฮะมันก็ได้เหมือนกันเนาะปับปับปับเห็นไหมรวดเร็วฮะไม่ต้องทำอะไรเลยได้อีกแล้วเห็นไหมโอเคครับก็ตามนั้นโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับเลยแล้วกันตอนนี้ผมไม่สามารถอัพฉากให้ดูได้นะครับเพราะว่าฉากเร่งเครื่องของผมมันเต็มแล้วนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละฮะวิธีการทำให้ตัวละครเราวิ่งเร็วฮะด้วยฉากเร่งเครื่องเนาะก็ไปวิ่งแข่งกับดินจานั่นเองเนาะขอแค่ชนะครั้งแรกได้ครับครั้งต่อไปก็จะง่ายแหละเพราะว่าเรามีฉากเร่งเครื่องแล้วนั่นเองเนาะรวมกับการที่เราใส่เกราะเอจิตด้วยทำให้เราไม่โดนกับดักนั่นเองเนาะทำให้เราสามารถวิ่งฝ่าไปได้เลยทันทีอย่างง่ายดายนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมีอะไรอีกก็จะเอามาทำเป็นคลิปลงให้อีกแล้วกันเนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย天使たちの記憶に